เจ็บหลังล่างก็เวลาตีแบตตรงนี้มันไปได้ที่สุดไปได้แค่ไหนแต่ครั้งนี้มันแข็งแรงไม่พอปุ๊บอันจริงๆก็เลยยกขึ้นคือและจริงๆตรงนี้ก็จะต้องแข็งแรงกว่านี้ตัวเทสเนี่ยไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงให้ตัวกล้ามเนื้อแต่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้จะมารีวิวนะคะใน1ชั่วโมงสำหรับการรักษาอาการบาดเจ็บของแหวนค่ะคืออาการบาดเจ็บของแหวนต้องเล่าก่อนว่าแหวนจะมีอาการบาดเจ็บที่หลังล่างด้านซ้ายนะคะจากการเวลาที่เราเอี้ยวตัวตีโอเวอร์เฮดแล้วก็อีกจุดนึงนะคะที่บาดเจ็บตอนนี้เลยก็คือหัวไหล่ที่เวลารู้สึกว่ายืดแล้วเนี่ยมันเหยียดได้ไม่สุดนะคะใครที่มีอาการคล้ายๆกันนะคะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะคะว่าเราจะมีวิธีการยืดเส้นยังไงให้เราสามารถกลับไปตีแบตได้อย่างปกตินะคะเวลากลางไหล่เยอะพวกเนี้ยตัวกล้ามเนื้อที่ทำงานที่กลางไหล่จะล้าเขาจะคอมเมนเซตด้วยการใช้ตัวกล้ามเนื้อในการยักไหล่งั้นเวลาตัวกล้ามเนื้อในการยักไหล่นี่ก็จะต้องเริ่มจากการที่ให้เราเนี่ยเข้าใจหลักการทำงานของตัวกล้ามเนื้อในแต่ละมัดก่อนนะคะว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เมื่อทำงานจะส่งผลต่ออีกมัดนึงใกล้เคียงยังไงนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุจริงๆของอาการบาดเจ็บค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือฝั่งนี้จะใช้เยอะพวกนี้ใช้เยอะพวกนี้ใช้เยอะมันก็เลยทำให้แนวของตัวสะบักถูกยกขึ้นมาอยู่ตลอดในขณะที่ฝั่งนี้จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงน้อยไปนะครับเนี้ยงั้นเราจะต้องทำอะไรครับยืดในฝาพวกนี้ยืดในฝาพวกนี้ให้เยอะขึ้นแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์อันนี้เพื่อให้ตัวด้านหลังมันดีโอ้ยเพราะว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อคอมันตึงมันก็จะคอมเพนเซตให้ไหลยกขึ้นตลอดก็ยังดีที่ไม่มีเย็นหัวแต่กล้องนี่คือชัดเจนเพราะว่าตัวชายพอไปเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มหมุนได้เยอะมากแต่ว่าไม่ยังติดยังติดกล้ามเนื้อรอบๆสะบักเนี่ยทำงานไม่สมดุลกันก็เลยดึงทำให้ตัวสะบักเนี่ยมีการยกตัวขึ้นเวลาที่เราใช้แขนเอื้อมตัวไปข้างหน้าเนี่ยก็เลยทำให้เอ็นของกล้ามเนื้องอข้อศอกที่พาดอยู่บนหัวไหล่เนี่ยตึงมากกว่าปกติแล้วก็เลยทำให้เกิดการเสียดสีแล้วเกิดการอักเสบของเอ็นที่ตรงบริเวณหัวไหล่คือเสียเข้าไปเอียงแล้วก็แอนนะงั้นถ้าเกิดเราตีโอเฮดซ้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆเราตีมือขวาข้างไหนของแรงครับข้างซ้ายแล้วการเจ็บหลังของแหวนเนี่ยเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหลังทั้งสองข้างเนี่ยทำงานไม่สมดุลกันก็คือกล้ามเนื้อฝั่งซ้ายเนี่ยทำงานเยอะกว่าก็เลยทำให้ตัวกระดูกเชิงกรานทางด้านขวาเนี่ยยกตัวขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดแรงอัดแล้วก็เสียดสีอยู่ในตัวผิวข้อของกระดูกในกระดูกสันหลังก็เลยทำให้เกิดการเจ็บในข้อต่อแล้วก็เลยกระตุ้นให้เกิดการเกร็งของตัวกล้ามเนื้ออันนี้เราจะมีกล้ามเนื้อฝั่งนี้ตึงนะครับแล้วก็ข้อต่อตรงนี้มันมีเพรสเชอร์อยู่เราจะลดแรงตึงของตัวกล้ามเนื้อฝั่งนี้กระตุ้นฝั่งนี้ซึ่งแข็งแรงมากกว่าให้ทำงานไปคอยเคาน์เตอร์ฝั่งด้านซ้ายนะครับงั้นตอนแรกเราจะลดเพรสเชอร์ก่อนเราก็จะรีเวิร์สการทำงานของตัวกล้ามเนื้อแนวตั้งอันนี้ถ้าเราอยากให้กล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นก็จะต้องกระตุ้นให้เทปเนี่ยรีคอร์ดกับในทิศทางการทำงานของกล้ามเนื้อส่วนถ้าเกิดต้องการที่จะยับยั้งเราจะทำติดในลักษณะที่ให้รีเวิร์สกับการกดตัวงั้นที่จริงตัวเทสเนี่ยไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงให้ตัวกล้ามเนื้อแต่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อให้ลดลงเพื่อให้มันเกิดสมดุลของแนวของแรงที่กระทำกับข้อต่อถ้าเราจับสูงขึ้นแล้วก็ยืดอันนี้จะต้องตึงที่ข้างล่างนะครับจับต่ำกว่า90ก็คือจะต้องยืดทั้งหมดเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อเราเห็นมาอย่างเห็นเมื่อเรายืดเราเลยต้องยืดเขาต้องสามเลเวลเนี่ยตรงนี้เจ็บอันนี้คือตัวกล้ามเนื้อในสองมุมตรงด้านหน้ากับด้านบนก็จะต้องยืดให้เยอะขึ้นแล้วก็ต้องไปเอ็กซ์ไซส์
ช้าแล้วตอนนี้อันนี้เอ็กซ์ไซส์ที่ต้องทำที่จะต้องไปเรียนเลยก็คือเราจะฝึกด้วยการกดมือยกขึ้นหนึ่งสองเพื่อให้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับกดยกขึ้นหนึ่งสองใครมีปัญหาอะไรนะคะก็มาที่นี่นะคะ Mac Value หลักสี่ด้วยนะ EMT แวะซื้อของมากลับมาค่ะ